สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ช่องของหน่งออนซาวครับมื้อนี้ครับมีโอกาสครับหลังจากที่ห่างหายการลงคลิปวิดีโอในช่อง YouTube นะครับไปนานเลยครับมื้อนี้ครับน้องชายที่เฮ็ดเครื่องเสียงที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงที่ทำงานนะครับเป็นน้องชายที่เพิ่นเคยซื้อมิกนะครับเป็นมิกซาวด์คราฟต์ LX9 หรือ LX9 นะครับที่เป็นตัว24 channel ครับเพิ่นโทรมาหาเมื่อเช้านี้ว่าเพิ่นสิบวชหลานชายครับแต่ว่ามิกเนี่ยบ่ดังว่าซั่นเปิดมิกแล้วมันบ่ดังบ่รู้ว่าเพิ่นไปกดปุ่มยังไงผมก็เลยเข้ามาเบิ่งแล้วก็มาแก้ไขเพิ่นครับตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านครับใกล้สิฮอดแล้วล่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งตอนที่เฮาแก้ไขกันครับว่ามันเกิดอย่างขึ้นเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเนี่ยฮอตใกล้ฮอตหน้างานละเดี๋ยวผมจอดรถแล้วก็ลงไปเบิ่งหน้างานกันครับตอนนี้อยู่หน้างานนะครับมาถึงบ้านน้องทรายละที่เพิ่นเฮ็ดเครื่องเสียงเนี่ยครับมิกที่ว่าเพิ่นเปิดแล้วมันบ่ดังครับเป็นซาวด์คราฟต์ LX9 ตัวนี้บ่มีเอฟเฟคในตัวนะครับเอฟเฟคในตัวบ่มีเฮาก็ต้องได้ใส่เอฟเฟคนอกนะครับเป็นไปเบิ่งหน้าตู้เป็นนี่เครื่องปรุงกันครับใส่ EQ slice สั่นนะครับเป็นแบ่งเป็น2ตัวเลยอันนี้ฝั่ง A อันนี้ฝั่ง B ครับคอร์ดใช้ของโกพัทนะครับโกพัท234XL ครับเป็นคอร์ด3ทางนะครับเล่นแบบ3ทางครับมื้อนี้ก็คือมีเบสกลางแหลมนะครับซ้ายขวานะครับเพิ่นใส่ซาวเบสครับ GT200 นะครับครับเสียงแหลมครับกลางครับเป็น Royal ครับ S1000 ครับครับนี่คือโหลด2โอห์มนะครับครับข้างละ4ดอกเลยครับเบสไซส์2แท่นครับเป็นเนี่ยครับแท่นล่างนี้ข้างละ2ครับเป็น4โอห์มนะครับโหลด4โอห์ม2 4 6 8นะครับเพราะว่าตู้เบสเพิ่นมี8ใบเป็นตู้ออเดอร์8ครับ18นิ้วครับกลับมาลองกันแล้วครับพอดีน้องเพิ่นน่ะสับสนในการต่อระบบก็เข้ามาแก้ไขให้ใช้งานได้เพราะว่าน้าเนี่ยออกงานทีนึงครับอันนี้ก็เป็นงานส่วนโตเพิ่นโรงงานบวชหลานทรายเพิ่นครับจะมาฟังเสียงกันครับนะฮะเพลงที่บ่ติดลิขสิทธิ์ก่อนมาฟังรักษาโคกกลางครับพี่น้องสองฝั่งฟังจากทางฝั่งซ้ายนะครับศิลปินน้อยสายน้ำเซล่าสุดเพิ่นก็มาเล่นงานส่งการอยู่บ้านเวรพระบาทที่ผมเอาเครื่องไปลงครับเป็นมื้อไหลครับมื้อไหลวันที่16ครับน้อยสายน้ำเซครับมาฟังผลงานหักสาวโคกกลางเพิ่นครับมาลองฟังเบิ่งครับว่าผ่านน้ำเสียงผ่าน LX9 นะครับของซาวด์คราฟต์ตัวนี้เสียงสิเป็นจังใดน้องทางนี้ส่วนใหญ่เป็นมักเสียงเบสที่ออกแบบแน่นๆครับน้องเคยพาอายเที่ยวสมฝ่ายประมงห้วยสงประทานที่มออีแดงถูกทำเลเก็บเท็จนำกันถูกทำสัมพันธ์วันนั้นนะครับตอนนี้ระบบก็พร้อมใช้งานครับตะแลงกับสีอาจสีได้แหวกเข้ามาเล่นนะครับ
ตอนแรกก็อาศิได้เข่ามาเล่นมาเบิ่งเครื่องซอยเพิ่นครับเดี๋ยวกลับออกไปทำงานเมื่อนี้ก็ลง8คูณ8นะครับก็คือเลท8ดอก18 8ดอก10น่าจะเป็น12 8ดอกครับแล้วก็แรมอีก10นะครับเต็มที่ฮักเท่ที่คือสิขาใจตา